ชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการจับปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพรที่เราเลี้ยงไว้นะครับนี่เป็นบ่อปูนเล็กๆในฟาร์มของเรานะครับที่โนนสูงนะครับเป็นบ่อปูนครับเราเลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วนะครับวันนี้จะมาจับเพื่อไปทำอาหารนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเอาสวะออกนะครับขยะออกจูบออกก็ปลาก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเหลือประมาณ20กว่าตัวนะครับเพราะว่าจับไปรอบหนึ่งแล้วนะครับจับกินไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คุณพ่อครับผ่านพ่อส่งของเรานั่นเองนะครับอันนี้คุณแม่ใหญ่นะครับกำลังช่วยกันเอาขยะออกนะครับเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าแหนดีกว่าเนาะเอาแหนออกนะครับซึ่งก็เป็นอาหารปลานะครับเราเอามาใส่ไว้เป็นอาหารปลานะครับอันนี้ท่านผู้ชมของเรานะครับเดี๋ยวช่วยกันเอาขยะออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยน้ำนะครับกำลังปล่อยน้ำออกนะครับเราออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วครับก็คือมีจุดระบายน้ำออกนะครับนี่นะครับก็วันนี้เราจะจับปลาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะหาปลามาเลี้ยงใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่โอ้ปลาหมอไข่นะครับนี่เห็นหลายตัวละเริ่มเห็นกำลังละนี่ตัวใหญ่นี่ไปเอาละครับพี่น้องใหญ่นี่โอ้โหไข่เต็มท้องเลยเออยังไข่อยู่แล้วไข่แก่กว่าเดิมด้วยดูดิเดี๋ยวไปปล่อยลงในกระมังนะครับนี่ครับพี่น้องปลาหมอชุมพรครับตัวก็ไม่ใหญ่มากครับแต่ก็เป็นปลาไข่นะครับเราจะกินปลาไข่นี่แหละครับเพราะว่ามันอร่อยเนาะเพราะว่าปลาพวกนี้มันไข่ไปมันก็ไม่ออกลูกอยู่แล้วครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับครับไข่นี่ครับจ้าไม่ไข่บุหรี่จะออกก็ตัวที่สองละน่าจะมีสัก20ตัวค่อยๆจับนะครับมันสันหลังมันแหลมมากนี่ครับมันนี่แล้วจะจับกันนะจับอย่างรวดเร็วครับก็ทำไมปูจับเลยมีตัวใหญ่ตัวใหญ่นะตัวนี้ใหญ่ตัวใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวมาแกะกูเข้าเล่นโอ้โหยังไงจับไงล่ะตัวใหญ่แล้วขอไปเก๋เอาไปหลังไรดีกว่าไอ้นี่ตัวใหญ่สุดแล้วเนี่ยโอ้ดีใหญ่ที่สุดจริงๆตัวนี้ยังไข่เต็มท้องอยู่ไปคาดจับมันเต็มเหลมนี่ครับสวยงามครับโอ้นี่แม่งจะมีตะปลาครับก็จับปลาเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ปลาประมาณ10ตัวนะครับดูผลงานได้ในกระมังนะครับนี่นะครับก็คือปลาหมอที่เราจับมานะครับก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ก็จะไข่เต็มท้องเลยนะครับดูสังเกตดูท้องนะครับท้องจะอุ้มๆนะครับเช่นตัวนี้ครับนี่นะครับส่วนตัวเล็กก็เป็นปลาหมอบ้านนะครับพอดีคุณพ่อท่านเอาปลาหมอบ้านจากห้วยหนองคลองบึงที่ท่านจับได้นะครับก็เอาไปปล่อยไว้ปะปนกันนะครับก็เลยกลายเป็นมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแต่บรรดาตัวใหญ่ๆก็คือเป็นปลาหมอที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะครับเขาเป็นปลาหมอพันชุมพรผมไม่แน่ใจว่าชุมพร1หรือชุมพร2นะฮะก็เป็นโครงการของรัฐครับเขาให้มานะครับให้พันปลามานะครับเราก็เอามาเลี้ยงก็เหลือรอดแค่นิดหน่อยนะครับจากปลาเป็นพันตัวก็เหลือแค่ประมาณ30กว่าตัวนะครับ
ก็ไม่รู้ทำไมนะครับแต่ก็เลี้ยงอย่างดีแหละแต่มันก็ไม่รอดนะครับนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยจับยากนะครับโอเคก็ประมาณสัก3นิ้วครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะมีเมนูให้ดูนะครับว่าเราจะทำอะไรทานกันนะครับครับนี่ก็คือปลาที่เตรียมจะเอาไปทำนะครับก็วันนี้จะทำเมนู2เมนูนะครับก็คือทอดกับลาบนะครับจะลาบปลาหมอกินกับยอดมะตูมนะครับนี่ปลาหมอของเรานะครับก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปลาไข่ก็จะทอดนะครับส่วนตัวที่จะเล็กๆก็จะเอาไปลาบนะครับนี่ครับขอไฟรอแล้วนะครับนี่ฮะพาไปดูยอดมะตูมครับพอดีเดินมาเห็นยอดมะตูมฮะแล้วก็เลยคิดเมนูได้นะครับนี่ครับมะตูมก็มะตูมบ้านเราเองนะครับนี่ฮะยอดอย่างนี้เลยครับลาบปลากินกับยอดมะตูมครับพอดีเดินมาแถวนี้มาเห็นยอดมะตูมก็เลยคิดได้เลยอู้พ่อเรามีปลาหมอแล้วทำลาบปลากันเลยดีกว่านะครับตอนแรกก็ว่าจะไปขุดปูครับแต่ก็เรามีปลาหมอแล้วก็เลยเอาเป็นลาบปลาหมอแล้วกันนะครับเพราะว่ากินกับลาบปูก็อร่อยเหมือนกันครับใบมะตูมลาบปลาก็ได้ครับเนี่ยครับเราหุงข้าวเสร็จแล้วเนาะแม่เนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็หุงข้าวเราก็ยังหุงหม้อฟืนหม้อดินอยู่นะครับคุณแม่ยกไปเก็บแล้วครับเมื่อกี้ส่วนขั้นตอนต่อไปเราก็จะย่างปลากันครับนี่คือปลาหมอที่เราเตรียมย่างเอาไว้ไปลาบนะครับก็จะย่างเตาถ่านอันนี้กำลังจะคั่วข้าวเบื่อนะครับข้าวคั่วนะครับแถวบ้านเรียกข้าวเบื่อครับ ใส่ไปเลยแม่ทำเตรียมเครื่องเทศเอาไว้ทำลาบปลานะครับส่วนทางด้านนี้แม่ยายก็กำลังทำปลานะครับกำลังขอดเก็ดปลาครับในส่วนที่เหลือที่จะเอาไปทอดนะครับวันนี้ทำสองเมนูก็คือทอดกับลาบนะครับลาบปลาหมอนะครับกับทอดปลาหมอเพราะครั้งก่อนเราทอดกินแล้วมันอร่อยครับเลยติดใจนะครับไม่ต้องทำอะไรยากครับแค่ทอดปลาสดๆทอดกรอบจิ้มน้ำพริกนะครับด้วยความมันของปลามันก็ทำให้อร่อยแล้วนะครับมาครั้งนี้ก็จะทอดอีกเช่นเคยข้าวคั่วหรือข้าวเบื่อเราก็คั่วเอาเองนะครับที่จริงก็มีขายอยู่ในตลาดนะครับแต่เราไม่ซื้อครับทำเองไม่ซื้อทำเองอร่อยกว่านะครับคุณแม่ท่านบอก ส่วนทางนี้ก็กำลังเตรียมเครื่องเทศนะครับอันนี้พริกแกงเหรอแม่พริกแกงใช่ไหมอ๋อนี่เครื่องลาบครับก็เตรียมเครื่องลาบนี่ครับบรรยากาศบ้านเรานะครับบ้านที่เรียบง่ายครับตามสไตล์ชีวิตง่ายๆนะครับสไตล์ลูกทุ่งของเรานะครับบรรยากาศแบบครัวของไทยโบราณนะครับก็จะมีเตานะครับหุงด้วยฟืนแบบนี้นะครับควนขมงชงเชงนะครับแต่ผมว่ามันเป็นมนต์เสน่ห์อย่างนึงนะที่ทุกวันนี้หาได้ยากแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ก็ใช้เตาแก๊สแล้วก็มีครัวที่ทันสมัยกันแล้วนะครับแต่บ้านผมยังอนุรักษ์เรียกว่าอนุรักษ์ดีไหม เรียกว่าชอบสไตล์แบบนี้มากกว่านะครับ
ที่จริงผมมี2บ้านอันนี้เป็นบ้านคุณแม่คุณพ่อนะครับที่โนนสูงนะครับส่วนบ้านอีกที่หนึ่งก็คือบ้านภรรยานะครับอยู่ที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะเป็นอีกสไตล์นึงนะครับอันนั้นก็เป็นสไตล์สมัยใหม่นะครับส่วนบ้านที่โนนสูงก็ยังเป็นสไตล์สมัยเก่าอยู่นะครับครับก็ขั้นตอนถัดไปก็เป็นการเอาปลามาย่างนะครับนี่ครับเพิ่งเอาลงเลยนะครับย่างไฟอ่อนๆครับนี่คือข้าวเบื่อที่เราข้าวคั่วนะครับผมชาวบ้านเรียกข้าวเบื่อครับที่เพิ่งคั่วเสร็จเมื่อกี้นะครับยังร้อนๆอยู่นะครับเดี๋ยวก็เอาไปตำนะครับหอมฉุยเลยครับได้กินไหมครับ นี่ปลาหมอตัวเล็กนะครับเราคัดไซส์เล็กมาย่างเพื่อทำลาบนะครับส่วนไซส์ใหญ่เราจะทอดนะครับอันนี้เป็นปลาไข่ที่เราจะนำไปทอดนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับดูไข่ครับน่าทานมากครับดูไข่ครับไข่หลายตัวอยู่นะครับท้องป่องๆนี่ใช่หมดเลยนะครับไข่ปลาหมอเรียกว่าเป็นไข่ที่อร่อยมากนะครับถ้าใครไม่เคยกินเนี่ยลองดูนะฮะไข่ปลาหมอเป็นไข่ปลาที่อร่อยมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปทอดครับครับอันนี้เป็นขั้นตอนการทำข้าวคั่วนะครับก็เป็นหน้าที่ของหลานชายครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับนี่นะครับข้าวคั่วที่เราคั่วมาใหม่ๆก็เอามาตำให้ละเอียดนะครับสำหรับทำเครื่องลาบครับส่วนคุณแม่จะทำอะไรครับทอดกระชายทอดมะขามค่ะทำเครื่องลาบใช่ไหมแม่ค่ะ ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับสำหรับมื้อค่ำของเราวันนี้นะครับอันนี้เรากำลังคั่วเครื่องลาบนะครับคั่วหอมคั่วกระเทียมใช่ไหมยายค่ะมะขามด้วยนะครับเพื่อให้มันหอมนะครับปลาก็กำลังใกล้จะสุกนะครับกำลังหอมเลยนะครับปลาย่างครับลมฝนก็กำลังมาช่วงนี้อากาศร้อนมากครับพอตอนเย็นก็ฝนก็ทำท่าจะตกนะครับแต่ก็ไม่ตกสักทีนะครับแห้งแล้งมากครับที่โน้นสูงดูคุณพ่อทำฟืนเอาไว้นะครับเอาไว้ไปใช้ในครัวเรือนนะครับส่วนด้านนี้ระหว่างรอกับข้าวนะครับเดี๋ยวเราพามาดูฟาร์มนะครับคุณพ่อกำลังให้อาหารสัตว์ต่างๆในฟาร์มของเรานะครับอันนี้ให้อาหารไก่ครับไก่เราก็มีเยอะนะครับมีหลายตัวอยู่นะครับเป็นไก่บ้านนะครับนู่นครับด้านนู้นด้วยนะฮะไก่นะครับต้องแยกกันขุนนะครับเพราะว่ามันไม่งั้นมันตีกันนะครับส่วนปลาหมอเราก็จับไปทำอาหารแล้วนะครับก็เราจับปลาไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล้างบ่อแล้วก็ลงปลาใหม่นะครับเขาก็ขุนแล้วให้อาหารเรียบร้อยนะครับอันนี้ให้อาหารหนูใช่ไหมพ่ออ๋อกำลังเตรียมจะให้อาหารหนูครับนี่เป็นคอกหนู2คอกเลยนะครับแล้วก็ในท่อนี้ด้วยนะครับส่วนด้านนี้ก็หน้าที่แม่ครัวของเรานะครับกำลังทำกับข้าวมื้อเย็นมื้อพิเศษครับวันนี้มีลูกหลานนะครับมาปาร์ตี้กันนะครับก็คื
ป็นงานเลี้ยงหลังจากสงกรานต์นั่นเองพอดีช่วงสงกรานต์ไม่ได้มาหาพ่อแม่นะครับก็เลยมาหลังสงกรานต์นะครับนี่เตรียมทอดครับอันนี้ก็ใส่ใบมะกรูดตะไคร้ลงไปคั่วเพิ่มนะครับนี่เตรียมทอดปลานะครับครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะทอดปลากันนะครับนี่เอาปลาลงไปทอดแล้วครับปลาหมอตัวโตๆไข่เต็มท้องนะครับที่เราเลือกไว้นะครับสำหรับเมนูทอดนะครับกวดกวดกระเด็นนะครับดูครับดูไข่นะครับสีเหลืองๆนั่นไข่นะครับไข่ปลาหมอนี่มันตุ้ยเลยนะฮะครับหลานชายก็กำลังตำข้าวคั่วอยู่นะครับยายก็จะสับปลานะครับสำหรับทำลาบนะครับส่วนคุณแม่ก็ทอดปลานะครับคุณพ่อก็ขุนไก่ขุนหนูนะครับส่วนผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับปลาหมอย่างสุกแล้วนะครับเราจะมาแกะแล้วก็ตำเพื่อลาบกันนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการแกะปลาแกะเนื้อปลานะครับเพื่อไปทำลาบนะครับก็เป็นเนื้อปลาหมอนะครับที่เพิ่งย่างมาใหม่ๆนะครับแกะเอาแต่เนื้อนะครับเอาก้างออกนะครับส่วนหลานชายก็กำลังร่อนข้าวคั่วนะครับเก่งเก่งเก่งใช่ได้ครับผมครับก็นี่คือปลาที่เราแกะเรียบร้อยนะครับอาจจะเอาไปทำลาบครับอันนี้ก็จะไม่ทิ้งนะครับเอาไปให้หนูครับเราเลี้ยงหนูนานะครับก็จะเป็นอาหารหนูไปนะครับส่วนอันนี้ก็เอาไปทำลาบครับผมเป็นเนื้อปลาหมอนะครับสดๆครับย่างพอหอมๆนะครับส่วนนี้ครับปลาหมอไข่ทอดนะครับปลาหมอทอดกรอบครับไข่เต็มท้องนะครับกำลังทอดอยู่ทางนู้นนะครับนู่นนะครับจะไปดูกันครับปลาไก่สุกหรือยังนะครับสุกยังแม่นี่นะครับโอ้โหดูดิครับโอ้โหเดี๋ยวนะจานละ500ก็ไม่ขายมั้งครับเนี่ยโอ้ดูไข่ครับนี่นะครับอร่อยที่สุดแล้วครับไข่ปลาหมอนะครับนี่ดูอีกครับนี่แหละครับเด็ดสุดเลยนะครับปลาหมอไข่สดๆทอดกรอบๆนะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็นำเนื้อปลามาสับนะครับนี่นะครับนำเนื้อปลามาสับนะครับส่วนนี้ปลาทอดนะครับส่วนทางนี้ก็ตำเครื่องลาบนะครับข้าวคั่วเราก็พร้อมแล้วนะครับไหนอยู่ไหนนะข้าวคั่วเราอ๋อยกไปแล้วเหรอนี่กากมันใช่ไหมยกไปแล้วยกไปแล้วนะครับก็อีกหน่อยก็ได้ทานครับครับก็ผมได้รับหน้าที่ให้มาเก็บยอดมะตูมนะครับเอาไปจิ้มกับลาบนะครับก็เดี๋ยวหาเลือกเอายอดอ่อนๆเนาะนี่นะครับยอดมะตูมสดๆนะครับมะตูมแล้วก็ปลูกไปกินเองครับเอาไปสักกรัมนะครับไม่เอาเยอะเท่าไหร่ครับยอดไหนดีอ
ที่จริงผมไม่รู้ว่าใบขนาดนี้มันอร่อยกว่าใบแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปถามแม่แป๊บนึงนะครับแม่ใบมะตูมนี่เอาแบบอ่อนๆหรือว่าค่อนข้างแก่ๆสักหน่อยโอ้ยังได้คำรับคำตอบมาว่ายังไงก็ได้หมดนะครับงั้นผมเอาอ่อนๆแล้วกันนะครับแล้วแต่คนชอบว่างั้นเดี๋ยวอันแก่ๆมันก็มีหนามเนาะไม่ได้เอามีดมาตัดด้วยใบแก่ๆไปด้วยผสมกันไปนะครับแล้วแต่คนชอบนี่นะครับน้ำแหลมมากนะครับนี่ยอดนี้ใหญ่เลยครับทางนี้ดีกว่านี่ยอดอ่อนยอดไหนอีกดีนี่นะครับถ่ายไปเก็บไปก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเอาละครับก็ไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับยอดมะตูมครับก็เมื่อเครื่องลาบครบนะครับเราก็ลงมือทำลาบกันนะครับนี่ครับคุณแม่โชว์ฝีมือนะครับนี่นะครับลาบปลาหมอครับดูในนั้นเขาได้ก่อนเว้ยครับเรียบร้อยครับหนึ่งเมนูเป็นไงแม่รสชาติอร่อยค่ะอร่อยค่ะชิมของสดๆมันอร่อยอยู่แล้วเนาะครับลาบปลาหมอที่เราเลี้ยงเองนะครับส่วนนี้เป็นอุ่นหม้อปลานะครับปลาโบราณเนี่ยครับเอาไว้ไปใส่ในน้ำพริกหรือไม่ก็ใส่ในลาบนะครับแล้วแต่คนชอบครับส่วนผมก็ชอบซาวข้าวกินกับผักสดๆนะครับคลุกน้ำพริกตะแดงสักหน่อยอร่อยดีครับครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือปลาทอดกับลาบปลานะครับลาบปลาหมอนะครับกับปลาหมอทอดนะครับดูกันครับน่าทานไหมนะครับกล้องไม่โฟกัสเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเป็นลาบสูตรของคุณแม่นะครับก็ผมชิมแล้วใช้ได้เลยครับผมจิ้มแก้มกับใบมะตูมสดๆนะครับยอดอ่อนมะตูมนะครับส่วนนี้เป็นปลาหมอไข่ทอดนะครับไข่เต็มท้องดูครับครับน่าอร่อยมากครับส่วนนี้ก็ปลาหมอเหมือนกันนะครับครับวันนี้อ้วนแน่ครับผมโอ้ยสุดยอดครับมีแตงกวามาด้วยนี่นะครับมีแตงกวาด้วยครับผมโอเคครับขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับนะครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะครับก็เมนูที่เราทำมานะครับลาบปลาหมอกับปลาหมอทอดครับสวยมากอันไหนจะปอกล่ะมะม่วงก็จากสวนเราทั้งนั้นเลยนะครับมะม่วงจากสวนเรานะครับแต่ไม่ใช่สวนที่นะครับสวนที่หนองบุญมากครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปพาชมสวนที่หนองบุญมากให้ดูนะครับก็เป็นสวนเกษตรเล็กๆของเรานะครับขนาด2งานนะครับแต่ก็พอได้กินนะครับปลูกไว้หลายอย่างครับส่วนวันนี้เรามาที่โนนสูงนะครับมาบ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับดูเลย
างปลาเนี่ยสองตัวสองตัวนึงตัวมาทางเกาะตัวนี้ที่ตรงนี้ปลาก ินข้าวกินข้าวโอ้หลายอย่างนี่นะครับชีวิตบ้านนอกครับก็เรียกอะไรก็ทักทายกันดีครับคนผ่านไปผ่านมาก็เรียกกินข้าวกินน้ำด้วยกันครับไปไหนไปไหนไม่ใครเจ้าไปไหนสุดยอดครับพี่น้องครับก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนครับ